มแล้วนี่เฟอร์เฟอร์ไก่ภาษาลาวเขาเรียกว่าอะไรอันนี้เป็นอันที่ดำน้อยสุดแล้วครับใช้ด้านนี้ดิเวจะออกตอนชิปโมงเช้าชิปโมงตอนเช้าเวท่านเวบ่มีก็ต้องพักไปไหนสี่ชิปพันกี่ชองคนดอนห้องนี้ห้องน้ำกินแต่แบบพออยู่อยู่ถ้าเราไปนอนมันไกลโพดอาจารย์กินแต่จะบ่มีเดี๋ยวมึงบอลเดินคนนอนอ่ะอันนี้มันมีเนื้อกินเลือกกินได้เลือกกินได้ที่นี่นี่รถจากสวรรค์เขตไปเวดูข้างหลังเลยมีแต่ของเต็มไปหมดเลยนี่คือหน้านี่คือนั่งเดี๋ยวนั่งตรงนี้คนเดียวนั่งสองที่เลยข้างหน้าเป็นญี่ปุ่นเด็กรถเดินมาบอกยูชี้มาตรงนี้น่ากลัวจริงข้างหลังเป็นผ้าห่มหลังอะไรไม่รู้นี่ตรงที่นั่งเป็นขีบๆไปตอนนี้ที่สวรรค์เขตไม่มีคนเหลือเหลืออยู่หน่อยเดียวร้านก็ปิดละจากนี้นั่งไปถึงชายแดนประมาณ 3:00 ก็ต้องนอนใน4ชั่วโมงนี่จองที่ไปแล้วไปถึงชายแดนตรงชายแดนแดนสวรรค์ลาวเวียดนามแล้วก็นั่งรอในรถอีกประมาณ3ชั่วโมงข้ามแดนได้ตอน 7:00 นก็ไปถึงเวสประมาณบ่ายโมงโอเคนานมากตอนนี้3:00ยังไม่ถึงชายแดนเลยอากาศหนาวมากถามพี่เวียดนามเบอร์2ดูดบุหรี่ตลอดทางนี่มันอยู่ในรถนะเว้ยเนี่ยคนเหม็นเลยมันจะตายแล้วนี่เป็นที่นั่งหมอนใบเล็กๆเอามาด้วยช่วยได้เยอะเลยdollars แล้วก็บอกว่า you sleep $5 sleep on the bus สุดยอดมันคือรถบนหนาวแต่ไม่เหม็นคราวนี้หนาวด้วยเหม็นด้วยเดี๋ยวต้องรอจนถึง7:00 AM ด่านเปิดแล้วก็นั่งอีกจนถึง12:00จนถึงเวสสุดยอดอ
ตอนนี้เช้าแล้วรถเขาเริ่มไปข้ามแดนกันแล้วรถเรานี่เลยจอดอยู่ไหนมาคันไหนคันนั้นเมื่อกี้โดนเข้าไปอีกหนึ่งดอกเข้าห้องน้ำเดินเข้าไปคนขายชู2โอเค 2,000 กีบแน่ๆแต่ไม่มี 20,000 กีบเดี๋ยวออกมาค่อยให้จะค่อยมาถอนออกมาปึ๊กเข้าไป 20,000 กีบถอนมา 20,000 ดองเฮ้ยชิบหายละยังไงเนี่ยจะให้ถอนเป็นกีบก็ไม่ยอมโอเคขึ้นเป็นโอเคก็โอเคคือคนขายทำหน้าหงุดหงิดมากกลัวจะโดนตีหัวซะก่อนก็เลยเดินขึ้นไปขึ้นกลับไปที่รถนั่งกดเครื่องคิดเลขเรียบร้อยครับโดนใบค่าเข้าห้องน้ำ30บาทสบายใจจากวันนี้คงจะโดนอีกหลายนะครับเยี่ยมหนกหนกอันนี้ห้วยมาเดินเล่นห้วยชื่อห้วยอโลนยังอยู่ในลาวอยู่นี่ห้วยอโลนนี่บนรถมีกล่องประหลาดมีไก่ผีอยู่ในนั้นมีตัวไก่ผีมีกาแฟเหรอมีกล่องนี้แหละ